รงนี้ถือว่าดีเพราะไม่ต้องโดนเพ่งเล็งนักและไม่ขัดตาใครต่างหากไม่ทำให้ใครขุ่นเคืองขึ้นชื่อว่าเรื่องของพระเจ้าครับครับสุ่มเสี่ยงมากจะโดนตีปากหากแสดงความคิดเห็นแล้วไม่เข้ากรอบความเชื่อของเขาประมาณนั้นหนูขอเดาว่าภายภาคหน้าคงเกิดความทุกข์กับกลุ่มนับถือตำราเพราะยื้อกันมากยื้อไปยื้อมาหาข้อยุติไม่ได้กับการมีอยู่ของพระเจ้าได้ยากมากหาข้อยุติไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับผมหนูขอเดาว่าภายภาคหน้าคงเกิดความทุกข์กับกลุ่มนับถือตำราเพราะยื้อกันไปมาจนหาข้อยุติไม่ได้กับการมีอยู่ของพระเจ้าได้ยากมากซ้ายก็บอกว่ามีพระเจ้าขวาก็บอกหากมีก็นำมาให้ดูหน่อยได้ไหมและไม่มีผู้ใดในปัจจุบันของแต่ละกลุ่มความเชื่อเคยเห็นพระเจ้าของตัวเองเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นหันมานับถือมนุษย์กันเองจะดีกว่าไหมมาถึงจุดนี้เห็นท่าไม่ดีหนูก็หนีแล้วค่ะอีกไม่นานได้เสียงดังแน่อ๋อคล้ายๆกับว่าแต่ว่าโสเลกันไปโสเลกันมาเนี่ยอยู่นานไปกว่านี้เดี๋ยวเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวได้เรื่องแน่โอเคดีใจครับนะว่าแล้วก็หนีเลยหยุดนะครับหยุดแอคของตัวเองนะครับอีกครั้งหนึ่งฮะมาถึงจุดนี้แล้วเห็นท่าไม่ดีหนูก็หนีแล้วแปลว่าออกจากจุดนั้นไปแล้วนะครับออกจากสมาคมนั้นไปแล้วอีกไม่นานถ้าหากว่าคืนอยู่อีกนานคงมีเสียงดังฟังชัดกันแน่ประมาณนั้นแปลว่าเขาเรียกว่าตีแตกตัดตกแล้วสรุปได้เรียบร้อยก็เลยออกจากพื้นที่นั้นไปเสียโอเคนะเข้าใจตรงนั้นหนูไม่สงสัยข้อสรุปเรื่องนี้แล้วละครโอ๊ยละคะหนูไม่สงสัยข้อสรุปเรื่องนี้แล้วละค่ะเพราะหนูเองก็ไปต่อไม่ได้เช่นกันอ๋อหมายความว่าจะตามหาพระเจ้าไปต่อไม่ได้เช่นกันนะครับได้แต่ไล่ตัวละครไปมาก็มาเจอว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าพวกเพราะไม่มีพระเจ้าให้ไม่มีพระเจ้าให้หลักคิดแต่เพียงว่าหากจะมีก็มีแต่ไม่มีการไม่มีอะไรนี่แหละอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้จะฟังยากนิดนึงก็ภาษามันซ้อนภาษาไปอยู่นะครับได้แต่ไล่ตัวละครไปมาก็มาเจอว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าพวกเลยเพราะในหัวใจเขาไม่มีคำว่าพระเจ้าแต่เขาก็ให้หลักคิดมาว่าให้หลักคิดแต่เพียงว่าหากจะมีก็มีแต่ไม่มีการไม่มีนี่แหละคือข้อสรุปที่แท้จริงประมาณแปลว่ามันว่างนั่นเองครับมีแต่ไม่มีนะครับส่วนลุงนะบอกว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนี่ภาษาลุงตัวนี้มีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีเอาเป็นว่าเขาพูดเรื่องพระเจ้ามันมีแต่เขาก็ไม่เห็นมีแต่เขาไม่เห็นทำไมเขาถึงไม่เห็นเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงเพราะสิ่งนี้นะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะถึงพระเจ้าโอเคไหมครับ
ถ้าต่ำกว่านั้นจบข่าวครับโอเคนะหนูเลยคิดว่าหากจะต้องแบกอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างมีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าขอแบกแบบสิ่งที่ไม่มีไปเลยแปลว่าตีแตกตัดตกจบข่าวเลยปลดปล่อยได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์แบบนี้โอเคนะเพราะลำพังชีวิตประจำวันทุกวันนี้หากต้องมานั่งตามดูตามหาพระเจ้าอีกหนูก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วค่ะ Thank you very big แปลว่าเข้าใจเรียบร้อยแล้วครับคุณนะสิริกันดานะครับแปลว่าตีแตกตัดตกแล้วนะครับทิ้งไปแล้วคำว่าพระเจ้านะมันเราจะมาพอใจมารับรู้เรียนรู้มนุษย์ด้วยกันเองมันน่าจะเจ๋งกว่าลุงก็พูดอยู่แล้วเรื่องนี้นะเอาเรื่องมนุษย์เรานี่แหละผมว่านะลุงก็พูดกันมาเสมอใช่ไหมพวกนี้เรามาเข้าใจกันดีกว่าระหว่างวันบายวันท่านกับผมก็ได้หรือท่านกับเพื่อนท่านก็ได้นะมีกี่คนก็ตามทีเนี่ยอย่างนั้นจะดีกว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยมาเข้าใจให้ตรงกันใกล้เคียงกันเรียกก็เหมือนกันผมว่ามันน่าจะดีไปกว่าไปพูดถึงพระเจ้าจริงๆก็สิ่งสมมติทั้งนั้นภาษาเป็นสิ่งสมมติก็พูดพยายามพระเจ้าคืออะไรคือภาษาลุงก็พูดก็คือภาษาอยู่ป่ะเนี่ยครับเพราะนั้นสุดท้ายก็จะมาทะเลาะกันเรื่องของภาษาโอเคไหมครับเอาเป็นว่าถ้าถามลุงว่ามีจริงไหมลุงตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากคำว่าพระเจ้าที่เขาว่าแต่ลุงไปรู้โดยวิธีไหนก็ลุงตามสายพุทธะแล้วครับทุกสมุทัยนิโรธแล้วครับถนนสายนี้โอเคไหมเข้าถึงระดับโสดาสกทาอนาแล้วเกินไปกว่านั้นประมาณนั้นนะถอยหลังมาหาตัวเราศึกษาตัวเราเรียนรู้ตัวเราธาตุทั้ง4ธาตุ 4ขันธ์5นี่นะครับแนวทางพุทธะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตรงจริงที่สุดสรุปเป็นครั้งที่155ใครเจอพระเจ้าที่ไหนคำตอบจะได้ต่อรองอยู่ในตัวของเรานั่นเองครับจบข่าวไปครับอยู่ในตัวของเราทุกคนทุกท่านสิ่งนี้ลุงออกบอกว่าภาษาลุงเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองจบข่าวโอเคไหมใช้ได้นะเอาละต่อไปมีท่านอื่นไม่นะครับ